พลพัฒน์นักปรุงครับสวัสดีครับพลพัฒน์นักปรุงครับเครื่องจิ้มนะครับก็คืออาหารที่นำวัตถุดิบที่มีรสชาติที่โดดเด่นนะครับมาผสมผสานให้เกิดความเข้มข้นของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังอยู่กับ4เมนูเครื่องจิ้มชิมอร่อยครับพิเศษด้วยเทคนิคที่พลนำมาใช้นะครับซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่ต้องชวนให้คุณผู้ชมลิ้มลองอย่างแน่นอนและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าครัวปรุงเมนูแรกกันเลยครับผมมีสิ่งดีๆมาฝากนักช้อปที่ชอบสินค้าราคาถูกนะครับกับงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่20ครับครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในงานก็จะมีสินค้าจากเครือสหพัฒน์ราคาถูกๆนะครับมาลดราคากันให้นักช้อปเนี่ยเบิกบานใจกันเลยนะครับสำหรับงานนี้นะครับเราจัดเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมดูรายการพลพัฒน์นักปรุงเสร็จไปช้อปเลยครับอาหารอีสานนะครับเขาก็จะมีเทคนิคในการปรุงเฉพาะรูปแบบของเขานะครับไม่ว่าเป็นการหมกเป็นการทำแจ่วเป็นการทำซุปนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยก็ซุปหน่อไม้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำอีกหนึ่งซุปที่แตกต่างมีรสชาติอร่อยที่โดดเด่นเหลือเกินครับซุปมะเขือยาวครับคำว่าซุปกับซุปเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะฮะซุปที่เป็นอาหารอีสานเนี่ยเขาสะกดด้วยตัวบอใบไม้นะครับคุณผู้ชมใช้ปลาช่อนปลาดุกหรือจะเป็นปลานิลก็ได้นะครับเราก็แล่ออกมาเป็นฟิลเลแบบนี้เลยเอาหนังติดไว้ก่อนก็ได้นะครับเนื้อจะได้ไม่หลุดกระจัดกระจายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปต้มนะครับในหม้อต้มน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ2ถ้วยเราจะปรุงรสของเขาแบบตุ้มเดียวจบอูมามิเลยนะฮะน้ำปลาครับใส่ลงไปนะครับหอมเชียนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำเนื้อปลาเนี่ยลงไปต้มครับใส่หม้อลงไปนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเวลาที่ผมจะเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเช่นหม้อเนี่ยเราก็ต้องดูส่วนประกอบของเราด้วยในที่นี้สูตรนี้เราใช้น้ำสองถ้วยใช่ไหมครับเราก็ใช้หม้อขนาดนี้ครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับที่สำคัญนอกจากที่เราเลือกไซส์ของอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้วเราต้องดูหัวไฟด้วยนะครับถ้าเผื่อสมมติว่าเราเอากระทะใหญ่ๆขนาดนี้มาวางบนหัวเตาที่เล็กๆแบบนี้นะครับความร้อนมันก็อาจจะเรียกว่ากระจุกอยู่ตรงกลางอย่างเดียวใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราเอาหม้อเล็กๆมาวางตรงหัวเตาขนาดใหญ่ๆเนี่ยครับไฟมันก็จะลามด้านข้างเยอะนะครับมันก็จะไม่ได้อยู่ตรงเซนเตอร์นะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากว่าเราต้องดูขนาดของเครื่องใช้ของเรากับตรงหัวแก๊สด้วยนะครับแต่หม้อตัวนี้ที่ผมใช้วันนี้ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นักเพราะว่าการกระจายความร้อนของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเขาทำจากสเตนเลสเนื้อหนาที่มีโครงสร้างหลายชั้นนะครับไม่ว่าไฟจะกระจุกอยู่ตรงกลางจะไปอยู่ข้างๆเนี่ยก็ทำให้ความร้อนกระจายทั่วถึงดีที่สำคัญนะครับเวลาที่เราจับลงไปเนี่ยนะฮะบางทีไฟมันลามข้างหม้อเยอะๆแล้วจับลงไปแล้วร้อนมือตัวนี้ไม่ร้อนเพราะว่าเขาเป็นยางที่ทนความร้อนจับไปก็จะรู้สึกอุ่นๆนะฮะโอเคในการต้มปลานะครับเราก็ต้มให้สุกดีซึ่งใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันนะครับผมย่างพริกที่เราใช้เป็นพริกหนุ่มให้เนื้อด้านในนุ่มครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะลอกตรงส่วนที่ไม่ไหม้ออกนะฮะแล้วก็เอาแต่เนื้อด้านในครับสกูปออกมาเอาละปลาใช้ได้แล้วครับอันนี้พลก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งน้ำไว้ให้เย็นลงนิดนึงอุ่นๆนะฮะก็เลิกเนื้อปลาออกมานิดนึงนะฮะไม่เอาหนังเอาลูกโคกลองไปกลิ้งนิดนึงนะครับใช้ได้แล้วครับเท่านี้เองเราก็เอาขึ้นมาพักครับผมกลับมาดูที่พริกดูที่กระเทียมของเรานะฮะอ่ะละพริกหนุ่มใช้ได้แล้วนะครับหลังจากย่างเสร็จนะครับผมเอามาใส่ชามไว้เอาพลาสติกแรปปิดๆไว้นะครับพักไว้แป๊บนึงครับมะเขือยาวนะครับเราต้องดูว่ามันนุ่มไหมถ้าจับขึ้นมาได้ยังตรงตั้งตรงได้ก็อีกนิดนึงในระหว่างนี้นะครับพริกของเราก็เย็นลงแล้วแล่หั่นครึ่งนะครับใช้มือลอกเลยก็ได้เสร็จเรียบร้อยเม็ดใช้ได้นะครับเราก็หั่นไว้
เราได้พริกหนุ่มแล้วเราก็พักไว้นะครับนุ่มแล้วครับผมใช้ได้นะฮะผมปิดความร้อนละเราเอาออกจากความร้อนนะครับตอนนี้เขายังร้อนๆอยู่นะฮะมะเขือยาวนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเอาเนื้อด้านในเหมือนกันในระหว่างที่เราหั่นมะเขือยาวนะครับหอมที่เรานำไปเผาก็เย็นลงครับเนื้อข้างในเขาก็จะนุ่มๆใสๆแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ใส่ลงไปในโขลกครับโขลกทุกอย่างนะครับพอส่วนประกอบลักษณะแบบว่าเป็นครีมๆนิดนึงนะครับไม่ต้องแหลกมากก็ได้นะฮะพริกหนุ่มครับผมใส่ลงไปแล้วก็สำหรับตัวมะเขือยาวเนี่ยนะครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกนิดนึงก็ได้ครับประมาณเท่านี้ฮะง่ายๆสำหรับการปรุงรสเราก็จะใช้น้ำเนี่ยครับที่เมื่อกี้เราใช้ต้มปลาแล้วก็มีส่วนประกอบของปลานะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะโขลกทุกอย่างเบาๆนะครับใส่งาขาวคั่วนะครับประมาณช้อนชาหนึ่งก็พอแล้วครับคนทุกอย่างให้เขาให้เข้ากันนะครับปลาครับผมใส่ปลาลงไปนะครับแล้วก็เขาเบาๆครับให้กระจายทั่วดีก็โขกให้ละเอียดนะครับเนื้อสัมผัสจะออกมาประมาณนี้ครับใช้ผักสดก็ได้นะครับหรือจะเป็นผักลวกก็ได้วันนี้ผมก็มีผักกวางตุ้งนะฮะมีกะหล่ำปีมีถั่วฝักยาวมีฟักทองแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยครับโรยต้นหอมเล็กน้อยครับแห่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามครับผมเสิร์ฟกับผักต้มผักนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเครื่องจิ้มแบบไทยๆและนี่ก็คือซุปมะเขือยาวครับจะมีอาหารสไตล์อเมริกันไชนีสตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแครบรังกูนนะครับใครที่ไปที่อเมริกาบ่อยๆอาจจะเคยได้รับประทานกันในร้านอาหารจีนพวกไชนีสเอ็กซ์เพรสต่างๆนะครับจะมีลักษณะเป็นเกี๊ยวที่ข้างในเนี่ยเป็นปูอัดแล้วก็เป็นครีมชีสผมเอาแรงบันดาลใจจากเจ้าแครบรังกูนเนี่ยครับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเครื่องจิ้มครับโดยใช้เนื้อปูสดแทนเนื้อปูอัดนะครับแล้วก็เสิร์ฟในรูปแบบที่แตกต่างเมนูนี้ชื่อว่าแครบรังกูนดิปครับเราก็จะมีส่วนประกอบของครีมชีสนะฮะซึ่งเป็นตัวที่หนักสุดเรียกว่ามีความเข้มข้นที่สุดนะครับดังนั้นเราจะใส่ลงไปในชามผสมก่อนแล้วก็ตีให้เขาคลายตัวลงเล็กน้อยครับพอเขาเริ่มคลายตัวเราถึงค่อยใส่เครื่องปรุงรสต่างๆลงไปนะครับเราจะใส่มะนาวใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะครับผมคั้นลงไปเลยนะครับชุบแล้วเราก็จะมีซอสตาบาสโก1ช้อนชาครับมีวูสเตอร์ซอสนะครับเกลือผสมผงกระเทียมนะครับก็จะมีทั้งรสเค็มแล้วก็มีรสนัวๆจากตัวเกลือด้วยนะครับเราใส่ลงไปประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับปาปริก้าครับผมปาปริก้าก็เศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับหลังจากนั้นเราตีอีกครั้งนึงครับให้เขาผสมเข้ากันได้ดีละครีมชีสก็จะอ่อนตัวลงประมาณนี้นะฮะเป็นเหมือนประมาณบัตเตอร์ครีมเราใส่ครีมเปรี้ยวลงไปครับแล้วก็ตีเบาๆครับนิดเดียวก็เข้ากันแล้วครับเสร็จเรียบร้อยฮะผลจะปรุงรสจัดนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับลิ้นคนไทยใส่เนื้อปูครับผมเนื้อปูอันนี้นึ่งสุกนะครับแล้วผมก็จะมีเชดดาร์ชีสนะครับคนใส่ลงไปด้วยเหลือไว้นิดนึงนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับใส่ลงไปในภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้ผลจะชอบให้กว้างๆนะครับชีสเชดดาร์ที่เหลือกระจายนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาแครบรังกูนของเราเนี่ยนะฮะเข้าอบครับอบที่160องศานะครับเป็นเวลา20นาทีครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทอดแผ่นแป้งเกี๊ยวของเรากันนะครับผมเลือกใช้น้ำมันรำข้าวครับในการทอดตัวแป้งเกี๊ยวนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงนะครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินและก็ยังมีสารไฟโตสเตอโรลนะครับซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเราด้วยครับสำหรับตัวแป้งเกี๊ยวนะครับเวลาที่ซื้อมาเขาก็จะมีนวลแป้งไว้เพื่อไม่ให้ติดกันนะครับคนแนะนำครับเอาแป้งเนี่ยครับขูดตัวแป้งออก
เดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งครับผมสามเหลี่ยมก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำมันของเราร้อนดีแล้วยังเทสง่ายๆครับใส่ลงไปทอดครับผมใช้ได้แล้วครับเราอบให้ผิวด้านบนมีสีที่สวยนะครับนะฮะแล้วมันก็จะปุบอยู่ในเตาอบเสิร์ฟร้อนๆครับเมนูนี้โรยด้วยต้นหอมนะครับเสิร์ฟกับไข่ปลาเล็กๆนะครับไข่ปลาพวกนี้นะฮะเขาจะมี2อย่างครับอันนึงถ้าเปิดภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเอบิโกะตัวนี้เรียกว่าโทบิโกะนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเวลาที่เราจะรับประทานก็แสนง่ายดายเหลือเกินก็เอาแป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยครับจ้วงลงไปลึกๆดับขึ้นมาแล้วก็รับประทานครับและนี่ก็คือเครื่องจิ้มร้อนๆในสไตล์จีนฝรั่งอเมริกันนะครับที่มีชื่อว่าแครบรังกูนดิบครับถ้าพูดถึงนรกนะครับหลายๆคนก็จะคิดว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าพูดถึงน้ำพริกนรกโอ้โหหลายๆคนกระโดดเข้าหาเลยครับเพราะว่าชอบในความเผ็ดร้อนของเขาวันนี้เราจะทำน้ำพริกนรกในรูปแบบที่แตกต่างนะครับเพราะผมจะทำเป็นข้าวผัดครับและเมนูนี้ก็คือข้าวผัดน้ำพริกนรกครับเผ็ดนะครับต้องเผ็ดอย่างถูกสุขลักษณะด้วยวันนี้ผลจะคั่วพริกเองนะครับซึ่งผมใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กนะฮะเราต้องเด็ดคั่วออกนะครับแล้วก็พริกแต่ละเม็ดเนี่ยควรจะมีลักษณะที่เท่าๆกันแล้วคุณผู้ชมลองดูสิครับว่าสีต้องเท่ากันด้วยนะครับไม่ได้กระดำกระด่าง15กรัมครับผมมาคั่วนะฮะแล้วคั่วให้สีเข้มๆนะครับนิดหนึ่งใช้ได้แล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับใส่ลงในครกเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็ป่นพริกของเราก่อนโอ้ยแสบตาแสบหูแสบจมูกหลังจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนรมควันนะครับซึ่งเราก็ไปย่างให้กรอบๆแล้วก็เลิกหนังเลิกกระดูกออกนำออกมาโขกดอกครับแล้วก็ผสมกันไว้ก่อนครับเสร็จแล้วนะฮะก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับโขลกครับผมพอส่วนประกอบของเรามีลักษณะเป็นครีมแบบนี้แล้วนะครับเรามีมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกะปิรวมถึงส่วนประกอบที่เมื่อกี้เราดังมาพักไว้นะครับปลาแล้วก็พริกแห้งใส่ลงไปด้วยกันเลยครับแล้วก็โขกทุกอย่างให้เข้ากันครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใช้ได้แล้วครับผมเสร็จแล้วนะฮะนำกลับมาใส่กระทะใบเดิมครับผมผัดให้แห้งดีนะฮะแล้วก็ใส่กระปุกแจกข้างบ้านได้แล้วครับไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาทำข้าวผัดต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวแล้วครับผมผัดข้าวนะครับเราก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วกันนะฮะเล่นไฟแรงได้แล้วนะครับใส่น้ำมันครับผมช้อนโต๊ะครึ่งนะครับนะครับนำตัวน้ำพริกของเราลงมาผัดครับผมมีส่วนประกอบของถั่วฝักยาวเราซอยไว้นิดหนึ่งน้ำมันจะช่วยให้เขาแตกตัวได้ง่ายนะครับเอาข้าวนะฮะข้าวที่พักให้เย็นนะครับใส่ลงไปรวมกับถั่วของเราด้วยครับคั่วให้ร้อนดีเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดลงจานแล้วครับจะใส่จานเสิร์ฟสวยๆครับผมปลาสลิดทอดผักเยอะไข่เค็มครับผมกุ้งแห้งทอดครับผมสุดท้ายก็แต่งด้วยผักชีช่อสวยๆก็พร้อมรับประทานแล้วครับก็เป็นการนำเครื่องจิ้มการนำน้ำพริกของไทยๆนะครับมาแปลงแล้วก็เสิร์ฟในรูปแบบของข้าวผัดครับและนี่ก็คือข้าวผัดน้ำพริกนรกครับ
มนูหวานของเรานะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากชีสเค้กคาราเมลนะครับแต่ผมจะเอามาถอดรูปทำให้เป็นลักษณะเครื่องจิ้มครับเมนูนี้มีชื่อว่าชีสเค้กคาราเมลแอปเปิลถอดรูปครับเรามาเริ่มต้นจากการทำคาราเมลกันก่อนนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยนะฮะใส่ลงในกระทะเลยวิธีการทำแบบนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า dry คาราเมลนะครับนำมาตั้งไฟครับผมระหว่างที่เราคอยให้เขาละลายนะครับฐานของชีสเค้กเขาก็จะมีแครกเกอร์ใช่ไหมครับเราจะเอามาบดครับผมใช้ digestive biscuit ใส่ลงไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงลูกจันทร์ป่นอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือบางคนไม่มีอยากใส่เป็นอบเชยก็ได้ผมใส่ประมาณสักเศษ1ส่วน4ช้อนชา ก็เยอะละถือว่าเยอะแล้วครับแล้วก็ใส่เกลือตัดรสเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็นำทุกอย่างมาบดมาดูน้ำตาลดีกว่าครับขอบน้ำตาลของเราเริ่มละลายแล้วนะครับเห็นไหมครับกรอกกระทะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่าเราได้สีคาราเมลที่เราชอบตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดความร้อนของเขาโดยการใส่น้ำลงไปนิดนึงครับนิดนึงแค่พอแค่ว่าให้คาราเมลของเราไม่แข็งตัวเป็นทอฟฟี่นะครับแต่ก็ไม่ต้องเยอะพอจนมันเหลวเป็นไซรัปนะฮะเพราะว่าเวลาที่น้ำตาลเปลี่ยนสีขนาดนี้นะครับถ้าเผื่อผมพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องด้วยตัวเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะกลายเป็นของแข็งเป็นทอฟฟี่เป็นแคนดี้ลักษณะนั้นอันนี้เป็นสีกลางนะครับถ้าเราอยากได้รสชาติเข้มข้นเราทิ้งนิดนึงเราลองดูนะครับถ้าเป็นฝรั่งเองเนี่ยเขาจะนับเป็นควันที่1ควันที่2ควันที่3เห็นไหมครับสีจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆพ่นเอาเข้มๆเลยแล้วกันเอาสีแบบเดียวกับที่เราทำแครมคาราเมลนะฮะใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟนะครับยกออกจากความร้อนแล้วลองดูนะครับมันจะฟูขึ้นมาเยอะทีเดียวนะฮะเราต้องระวังใส่ไปช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับการใส่น้ำร้อนลงไปเป็นการลดความร้อนนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ำเย็นลงไปเนี่ยเขาแข็งเลยนะฮะก็ใส่ลงไปสักประมาณ 2-3 ช้อนนะครับใช้ได้แล้วครับผมที่เหลือนะครับเราก็คนให้คาราเมลเขาเย็นตัวลงนะครับหรือคนมีวิธีทางลัดนะครับเช่นอันนี้ครับคือครีมชีส1ก้อนที่เดี๋ยวเราต้องใส่ลงไปนะครับหั่นมาสักเศษ1ส่วน10ของก้อนครับใส่ลงไปอารมณ์ประมาณเหมือนใส่น้ำแข็งนะครับเพื่อให้ส่วนประกอบเนี่ยเย็นลงเร็วขึ้นเห็นไหมครับเขาจะข้นขึ้นเยอะทีเดียวกลิ่นคาราเมลนะครับมันก็คือกลิ่นน้ำตาลไหม้นั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบให้เขามีเดปมีมิติที่ลึกขึ้นนะครับผมแนะนำว่าเราสามารถใส่กลิ่นวานิลาที่มีคุณภาพลงไปได้นะครับอย่างที่เราใช้ในครัวพลพรรคนักปรุงเป็นประจำนะครับเราใช้วานิลาที่สกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับอย่างตัวนี้ฮะเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนะครับวานิลาเนี่ยนะครับเขามีลักษณะเป็นฝักยาวๆครับแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในเยอะแยะซึ่งปกติเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงแต่แบบเนี้ยเขาสกัดมาจากวานิลาที่เป็นฝักนะครับผมใส่ลงไป1ช้อนชาครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวดิปกันนะครับเอาเจ้าครีมชีสที่เหลือใส่ลงไปแล้วก็ตีให้คลายตัวครับคาราเมลของเราก็เย็นลงแล้วนะครับไม่ถึงกับเย็นจัดนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนเกินเราใส่ลงไปครับผมเหลือไว้นิดนึงเราก็จะได้ครีมชีสที่มีรสของคาราเมลและวานิลาสีสวยๆแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเนื้อหนาๆนะครับคุณผู้ชมสามารถนำไปแช่ในตู้เย็นก่อนสักประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดลงในถ้วยใส่ดิปของเราซึ่งผมจะทำให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนอัพไซด์ดาวน์ชีสเค้กนะครับเสร็จแล้วตัวครัมที่เราป่นไว้เนี่ยนะครับจะกลับกลายมาอยู่ด้านบนแทนครับคนใช้คาราเมลที่เหลือนะครับแต่งหน้าเล็กน้อยครับเอาละหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำลงมาเสิร์ฟกับแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวที่หั่นเป็นชิ้นสวยงามเวลารับประทานก็ง่ายนิดเดียวเองครับเราก็นำแอปเปิ้ลเนี่ยครับดิปลงไปในตัวครีมชีสคาราเมลของเราก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับเสิร์ฟเย็นๆได้เลยนะครับและนี่ก็คือชีสเค้กคาราเมลแอปเปิ้ลทอดรูปครับ
เพื่อนๆรายการ YouTube ครับผมรู้นะครับว่าคุณชอบปรุงอาหารคุณชอบรายการพลพรรคนักปรุงถ้าไม่อยากพลาดรายการเราเนี่ยแสนง่ายนิดเดียวครับดูก่อนใครนะครับกดปุ่ม Subscribe ได้เลยครับ